มานมากนะครับอายุ48ปีก็อาชีพก็เปิดร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับชื่อว่าปีคัสตอมปีคัสตอมเป็นมายังไงเหรอครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่สมัยหนุ่มๆชอบแต่งรถเองครับชอบความที่ไม่เหมือนใครในรถของตัวเองก็เลยหัดสร้างชิ้นส่วนหัดทำรถจนตอนหลังก็มาเปิดเป็นร้านของตัวเองก็มี2คันครับคือมีรถที่ชนะการประกวดปีที่แล้วก็คือ Blue Arrow แล้วก็ชนะการประกวดปีนี้ก็คือ Bangkok Kian ตัวนี้นะครับแนวคิดในการแต่งคร่าวๆก็คือผมอยากได้ Triumph ที่เป็นโชคเดี่ยวเพราะว่า Triumph เนี่ยไม่เคยทำรถคลาสสิกที่เป็นโชคเดี่ยวในบอดี้นี้นะครับมาก่อนก็เลยอยากจะทำดูเพื่อเห็นความแตกต่างเพื่อเห็นความโล่งของรถนะครับก็คันแบงคอกเคียนนะครับหรือว่าลูกบางกอกเนี่ยแนวคิดเริ่มต้นเนี่ยคือผมอยากต้องการสร้างคาเฟ่แนวใหม่ซึ่งจริงๆแนวคิดก็คือมาจากการผสมระหว่างบ็อบเบอร์กับคาเฟ่เรเซอร์เข้าด้วยกันนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยระบบขับเคลื่อนหน้าก็จริงๆก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไทรอัมสมัยก่อนสักเมื่อสัก80ปีที่แล้วครับมันจะมีรุ่นเขาเรียกว่า Triumph Tiger ครับจะใช้หน้าคล้ายๆแบบนี้ซึ่งผมก็เลยเอามาผสมเพื่อให้มันเป็น Bangkok Kian เท่าที่เห็นอยู่นี่แหละครับแต่หลังๆพอได้มาสัมผัสกับคาเฟ่ผมว่ามันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดเด่นในการขับขี่จุดเด่นคือท่านั่งของมันจะเป็นท่านั่งเหมือนรถสปอร์ตโบราณซึ่งผมว่ามันก็มีเอกลักษณ์มากครับวงการคัสตอมเราผมคิดว่าเท่าที่ผมเห็นถ้าเทียบกับสมัยเมื่อสัก20ปีก่อนนะครับผมคิดว่าวงการก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ผมเห็นในกระแสโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็เท่าที่ดูก็มีฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวจัดว่าเก่งด้วยบางคนที่แบบนั่นนะก็ดีครับก็ช่วยกันเผื่อวงการคัสตอมบ้านเราจะได้เป็นที่รู้จักไปไกลกว่าในประเทศความชัดเจนเลยว่าคนไทยเป็นคนสร้าง